กับสัตวแพทย์วันนี้นอกจากมนุษย์แล้วที่ต้องฉีดวัคซีนกันตั้งแต่เด็กๆสุนัขเองก็ต้องฉีดเหมือนกันหรือไม่วันนี้เราจะไปคุยกับสัตวแพทย์กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลสัตว์อัธพงศ์ที่นี่เปิดให้บริการด้วยปณิธานในการทำงานตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันด้วยการที่โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งใจรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของคุณให้ดีที่สุดด้วยความจริงใจและก็ความใส่ใจนั่นเองครับและวันนี้เราจะไปพูดคุยกับสัตวแพทย์ในเรื่องของความจำเป็นในการฉีดวัคซีนสุนัขกับนายสัตวแพทย์ภูเบศเกตประจักษ์ครับวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับนายสัตวแพทย์ภูเบศเกตประจักษ์ครับเรื่องราววันนี้ก็คือเรื่องราวของวัคซีนในสุนัขจะฉีดไวนิดนึงเพราะว่าช่วงชีวิตเขาจะสั้นกว่าคนก็วัคซีนหลักนะครับวัคซีนหลักในสุนัขนะครับก็จะมีด้วยกัน4ตัวคืออาการมันส่วนใหญ่ก็คือก้าวเท้าเนาะอย่างที่เราเคยเห็นโอ้อันนี้คือต้องฉีดวัคซีนเลยถ้าโชคดีก็คือรอดแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีก็คือติดโรคแล้วก็เสียชีวิตได้ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ I Know Pet I Know Pet รู้จริงเรื่องสัตว์เลี้ยงรายการที่จะพาไปเจาะลึกเรื่องของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายพันธุ์ประวัติความเป็นมาลักษณะทั่วไปและลักษณะนิสัยรวมไปถึงผู้เลี้ยงที่เหมาะสมกับสายพันธุ์และไม่เพียงแค่นั้นยังแนะนำเกร็ดความรู้เคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและข้อควรระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของสัตว์เลี้ยงอีกด้วยทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการ I Know Pet รู้จริงเรื่องสัตว์เลี้ยงช่องฟอนเพจ HD หมายเลข53ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPM สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับฝ้ายในรายการ Pet Eventอันนี้โกสุมฟาร์มครับผมอ๋อฟาร์มชื่อโกสุมฟาร์มใช่ครับทั้งหมดนี้ในรายการ Pet Event คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ที่ช่องฟอนเพจ HD 53ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPM กลับเข้ามาในคุยกับสัตวแพทย์กันนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะพูดคุยกับเรื่องราวที่หลายคนสงสัยว่ามนุษย์เองเนี่ยต้องมีการฉีดวัคซีนกันตั้งแต่เด็กๆเล็กๆกันเลยทีเดียวแต่ในส่วนของสุนัขที่เราเลี้ยงกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับต้องฉีดวัคซีนด้วยไหมวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับนายสัตวแพทย์ภูเบศเกตประจักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอทานนั่นเองครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรียกได้ว่าเราจะมาคุยกันนะครับผมเรื่องราววันนี้ก็คือเรื่องราวของวัคซีนมนุษย์เองครับคนนี่แหละเนาะหมอฉีดกันตั้งแต่เด็กๆเลยส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรนะครับฉีดโปลิโออ่าใช่คอตีบอะไรอ่าใช่ๆต้องฉีดกันตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วสุนัขที่เราเลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้จำเป็นต้องฉีดด้วยไหมครับหมอครับจำเป็นครับเพราะว่าในสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตก็มีเชื้อโรคมีเหมือนคนเลยครับแต่แค่โอเคอาจจะมีเชื้อโรคบางอย่างที่มันเป็นเชื้อในสัตว์เฉพาะไม่ใช่เชื้อที่ติดต่อกับคนมันก็เลยเป็นวัคซีนที่ผลิตมาสำหรับสัตว์ครับแล้วหมายถึงว่าอายุที่ฉีดเนี่ยเหมือนเด็กไหมที่แบบเด็กอายุ7ขวบต้องไปฉีดโรคนี้แล้วนะ5ขวบต้องฉีดโรคนี้แล้วเหมือนกันครับแต่แค่ว่าในสุนัขจะฉีดไวนิดนึงเพราะว่าช่วงชีวิตเขาจะสั้นกว่าคนอ๋อก็ต้องมีตั้งแบบ
วัคซีนเริ่มต้นอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็จะมีช่วงอยู่ว่าควรจะต้องฉีดเมื่อไหร่อ่าฮะแล้วถ้าไม่ฉีดเลยล่ะถ้าไม่ฉีดเลยถ้าโชคดีก็คือรอดแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีก็คือติดโรคแล้วก็เสียชีวิตได้ครับดังนั้นแหละถึงถามต่อว่าแล้วโรคที่จะต้องฉีดเนี่ยคือโรคอะไรบ้างครับหมอกริ่นนำนี้ก่อนละกันว่าวัคซีนนะคะวัคซีนจะเป็นเขาเรียกเหมือนการเอาตัวเชื้อนะครับเข้าไปในร่างกายเราเพื่อให้ร่างกายเราอ่ะกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับซึ่งวัคซีนเนี่ยในสุนัขอันนี้คือจะในสัตวแพทย์ไทยนะครับก็คือเราจะเอามาจากสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยแล้วก็ส่วนในแมวจะมาจากชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคแมวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ทำเขาเรียกว่าไกด์ไลน์ของวัคซีนขึ้นมาครับซึ่งวัคซีนจะมีเขาเรียกแบ่งอยู่กัน2ประเภทก็คือเป็นวัคซีนหลักครับก็คือทุกตัวต้องทำจำเป็นนะครับกับวัคซีนรองคือจะทำหรือไม่ทำก็ได้เมื่อกี้ที่หมอบอกว่าวัคซีนเนี่ยมันก็คือตัวเชื้อโรคอ๋อมันคือไม่ใช่ยาไม่ใช่ยามันคือตัวเชื้อเหมือนกันคือเขาสกัดสิ่งที่เป็นส่วนของเชื้อนั้นนะครับที่มันไม่อาจจะไม่ใช่เชื้อทั้งตัวเป็นแค่ส่วนนึงและเอามาฉีดในร่างกายเราแล้วสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ให้ร่างกายเราไอ้นี่เองใช่ครับรักษาด้วยตัวเองใช่ครับอ๋อประมาณนั้นอ่ะเมื่อกี้ทิ้งไว้กันที่วัคซีนเนาะวัคซีนนะครับก็วัคซีนหลักนะครับวัคซีนหลักในสุนัขนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวครับนะครับก็จะเป็นตัววัคซีนไข้หัดสุนัขนะครับหรือ Canine Distemper นะครับอันที่2คือวัคซีนโรคลำไส้อักเสบติดต่อนะครับหรือ Canine Parvovirus นะครับแล้วก็อันที่3คือเป็นโรคตับอักเสบติดต่อในสุนัขนะครับหรือ Infectious Canine Hepatitis นะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เรารู้จักกันดีเลยคือโรคพิษสุนัขบ้าโอ้อันนี้คือต้องฉีดวัคซีนเลยต้องฉีดครับโอ้ก็เป็นโรคร้ายแรงเหมือนกันนะใช่ครับคือทั้ง4โรคนี้คือถ้าติดเชื้อมันรุนแรงคือมีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้ทั้ง4โรคถึงจัดให้เป็นวัคซีนหลักครับงั้นหมายว่าสุนัขที่มันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าอยู่แล้วเนี่ยก็คือแปลว่าพวกนั้นไม่ได้ฉีดมาใช่อ๋อและภูมิคุ้มกันอาจจะต่ำคือแบบเคยฉีดแต่ว่าขาดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันมานานมากเกินไปจนภูมิมันไม่ถึงขั้นที่พอเชื้อไปรับเชื้อเข้าไปแล้วมันจะไปต่อต้านเชื้ออ๋อแล้วที่สรุปแล้วมันจะต้องฉีดตอนไหนแล้วมันต้องฉีดกี่ครั้งอย่างมนุษย์เองเนี่ยก็เหมือนจะฉีดแค่ครั้งเดียวตอนเด็กๆแล้วเหมือนไม่ได้ฉีดอีกเลยจริงๆต้องฉีดฮะโอ้มันก็ต้องฉีดบ่อยๆเงี้ยเหรอใช่งั้นกลับมาที่สุนัขเนี่ยต้องฉีดยังไงครับในสุนัขจะเริ่มต้นที่อายุ2เดือนเริ่มต้นที่อายุ2เดือนทั้งสุนัขและแมวเลยครับเริ่มต้นที่2เดือนเป็นกลุ่มวัคซีนหลักนะครับถ้าเป็นในสุนัขก็อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นส่วนในแมวก็จะเป็นเรื่องของโรคไข้หัดกับหวัดแมวนะครับจะเป็นวัคซีนหลักเลยเพราะ2 โรคนี้ทำให้แมวตายได้อ๋อโอ้ก็เป็นผลพวงเหมือนกันแล้วมันอยู่ในกลุ่มนี้แหละที่เป็นสัตว์เลี้ยงสุนัขกับแมวใช่ครับก็ต้องฉีดเหมือนกันใช่แล้วเสร็จแล้วพอเราฉีดแล้วครับมันก็ต้องมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับก็มีเข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3แล้วแต่ชนิดวัคซีนนะครับแล้วมันต้องห่างกันเท่าไหร่ครับถึงจะฉีดเข็มต่อไปก็จริงๆมันจะเป็นตามไกด์ไลน์เลยนะครับถ้ากลุ่มของวัคซีนรวมนะครับวัคซีนรวมก็ของสุนัขก็จะเป็นทุก2อาทิตย์3เข็มนะครับส่วนของในแมวก็เป็นทุก1เดือน2เข็มนะครับใช่มันก็ตามไกด์ไลน์ที่ทางสมาคมได้กำหนดไว้นะครับว่าช่วงนี้นะที่ควรจะต้องทำแล้วมันจะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดโอ้โหงั้นก็ถือว่าจำเป็นเหมือนกัน4โรคหลักนี้นะครับแล้วอย่างเนี้ยที่หมอบอกว่าสุนัขเนี่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์เนาะและการฉีดแต่ละสายพันธุ์มันมีความต่างกันยังไงหรือว่าต้องดูยังไงครับไม่ต่างกันเลยครับสุนัข ก็คือสุนัขสุนัขทุกชนิดมีโครโมโซมเท่ากัน มันก็เปรียบเสมือนคนที่เป็นคนแบบคนชาวยุโรปคนชาวแอฟริกาอย่างนี้ถูกต้องครับก็คือก็เหมือนหมาไทยกับหมาไซบีเรียนอย่างเงี้ยหมาไทยกับหมาฝรั่งแค่นั้นเองครับไม่ได้ต่างกันเลยไม่ต่างกันก็คือเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มสปีชีส์ชีววิทยาศาสตร์เดียวกันหมดเพราะนั้นรักษาทุกอย่างเหมือนกันหมดโอ้โหงั้นก็ต้องมาฉีด
เหมือนกันนะครับทุกสายพันธุ์ไม่ได้มีความแตกต่างกันตรงไหนเลยใช่ครับนะครับโอ้โหเรียกว่าก็จำเป็นเหมือนกันเนาะจำเป็นมากครับถ้าไม่ฉีดเลยก็เกิดโรคได้แต่ถ้าเกิดโรคหลังจากฉีดแล้วก็เป็นอาจที่ภูมิคุ้มกันนั้นบกพร่องใช่ก็คือภูมิคุ้มกันต่ำก็คือบางทีในเรื่องของถ้าเราสุนัขตัวนี้เคยฉีดวัคซีนแล้วแต่บางชนิดคือยังสามารถติดโรคได้นะครับอันนี้เราจะดูยังไงเราจะแบบเอ้ยแล้วต้องมาฉีดอีกเมื่อไหร่อะไรยังไงส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นกระตุ้นทุก1ปีถ้าฉีดครบตามโปรแกรมแล้วครับครบหมดแล้วนะครับก็คือก็มากระตุ้นทุกปีนะครับ1ถึงบางชนิดก็ทุก3ปีแล้วแต่มันก็มีระยะเวลาเหมือนกันเนาะดังนั้นคนที่เลี้ยงสุนัขอยู่ทุกวันนี้นะครับหลายๆคนแบบไม่ได้คิดว่าจะต้องพามาฉีดวัคซีนหรือไม่หรือว่าฉีดไปแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาฉีดอีกหรือเปล่าวันนี้จะได้ดูแล้วก็เรียกว่าต้องรีบกลับมาเลยทีเดียวนะครับต้องนำสุนัขที่เราเลี้ยงเพราะว่าเป็นการดูแลโรคให้เขาไปในตัวด้วยเอาละครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับว่าวัคซีนแบบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในคุยกับสัตวแพทย์ครับไปพบกับเรื่องราวของเหล่าสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเราจะฝึกหมาเราต้องเป็นหมาเราจะจิตวิญญาณในการเข้าใจเพราะว่าพี่จะคิดว่าเวลาพี่ฝึกหมาพี่แล้วก็ดันไปปิ๊งมันตอนที่ไปดูมันนี่แหละตามสมุดข่อยเนี่ยระบุเอาไว้ถึง17สายพันธุ์ที่มีอยู่คือ1วิเชียรมาศ2โคราช3ขาวมณีและทำไมคนสมัยนี้ถึงหันมานิยมเลี้ยงพวกเอ็กโซติกเพทนะครับหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เป็นสัตว์แปลกติดตามได้ทางช่องฟอนเพท HD หมายเลข53ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ห้ามพลาดนะคะครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาต่อนะครับพูดคุยกับเรื่องราวของการฉีดวัคซีนสุนัขกันเมื่อกี้เราย้ำกันสักนิดก็คือในเรื่องของการฉีดแล้วฉีดอีกได้หรือไม่จริงๆสามารถที่กลับมาฉีดได้ครับอย่างที่คุณหมอบอกก็คือภูมิคุ้มกันอาจจะลดลงเราก็ต้องมาฉีดนะครับเพื่อที่จะป้องกันมันดังนั้น4โรคที่คุณหมอบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมันสำคัญเหมือนกันเพราะว่า4โรคนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับสุนัขทุกตัวแล้วแต่ละโรคเราจะดูอย่างไรครับคุณหมอครับอย่างโรคแรกคือตัวไข้หัดสุนัขนะครับไข้หัดสุนัขเนี่ยจะเป็นธาตุในสุนัขเด็กๆก็คืออันแรกเลยคือขี้มูกขี้ตาเกลอะกลางเลยอ๋อนี่คือหัดใช่ครับมันไม่ได้เป็นหวัดนะครับไข้หัดคือเป็นโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องอ๋อเหมือนกับคนไหมเหมือนคนไหมไม่เหมือนครับอ๋อไม่เหมือนคนละแบบกันแต่คือมันเป็นกลุ่มของการตัวเชื้อไวรัสมันไปกดภูมิคุ้มกันทำให้ติดเชื้อเข้าระบบนู้นนี้นั้นเยอะแยะนะหลักๆก็คือในเรื่องของทางเดินหายใจกับทางลูกตานะครับแล้วก็ถ้าเป็นหนักมากๆก็มีอาการถึงขั้นเข้าสมองได้เลยมีอาการชักอะไรพวกนี้ครับอันนี้คือที่เป็นหนักเพราะบางตัวเป็นหนักจนเสียชีวิตได้เลยลงปอดเป็นปอดบวมเสียชีวิตแบบนี้เคสแบบนี้มาเยอะไหมหมอเยอะครับเพราะจริงเราไม่ค่อยเห็นสุนัขที่เป็นหัดนะก็คือปกติแต่จริงต้องถามหมอเพราะหมอจะเจอบ่อยงั้นแปลว่าก็เป็นเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้มันจะเยอะเป็นช่วงๆมากกว่านะครับมันไม่ได้แบบเยอะทั้งปีอ๋อมันก็จะมีแบบช่วงที่เป็นโรคช่วงที่เชื้อมันโตดีอะไรเงี้ยช่วงไหนครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นกันเยอะใช่หน้าร้อนเป็นกันเยอะแล้วก็โรคที่2จะเป็นลำไส้อักเสบอันนี้เจอบ่อยมากที่สุดในบรรดาทั้ง4โรคเหมือนกับคนแหละใช่มั้ยคือท้องเสียนั่นแหละครับลำไส้อักเสบคือท้องเสียแต่เป็นท้องเสียที่ติดเชื้อจากไวรัสซึ่งพอเวลาติดเชื้อจากไวรัสคือมันไม่สามารถจะรักษาด้วยยาปฏิชีวนะได้นะครับคือเวลารักษาคือต้องให้ร่างกายต่อสู้ด้วยตัวมันเองเพื่อกำจัดไวรัสนะครับซึ่งโรคนี้ก็คือท้องเสียเป็นมูกเลือดถ่ายไม่หยุด10รอบอะไรเงี้ยวิ่งแล้ววิ่งอาเจียนร่วมด้วยนะครับเป็นรุนแรงมากก็คือเส
สียชีวิตได้เลยยิ่งถ้าเป็นสุนัขเด็กๆมากๆแล้วถ่ายเยอะมากมันก็เหมือนเด็กอะครับเด็กที่เป็นคนอะเนาะคือถ้าถ่ายเยอะมากก็เสียชีวิตได้เหมือนกันอ๋อนี่คือการของลำไส้อักเสบครับแล้วก็ส่วนตัวโรคตับอักเสบอันนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ก็ยังมีเจอบ้างประปรายนะครับก็จะเป็นกลุ่มของตับอักเสบตัวเหลืองนะครับหรือว่าจะมีอาการที่ออกมาที่ตาเขาเรียกบลูอายนะครับก็คือจะมีตาสีฟ้ามันเป็นเหมือนเป็นตกตะกอนโปรตีนเวลาเชื้อมันไปเกิดปฏิกิริยาที่ตาอ๋อเอาจริงๆคือตาสีฟ้านี่มันไม่ใช่แบบเชื้อชาติของไม่ใช่อันนี้คือข้างในครับไม่ใช่ม่านตานะอ๋อใช่โอ้อันนี้ก็ระวังแล้วมันเกิดจากอะไรครับไอ้ตับอักเสบเนี่ยของสุนัขเป็นไวรัสครับพวกนี้เป็นไวรัสหมดเลยคือไปกินหรือไปอะไรมาไปคุกคีไปเล่นส่วนใหญ่ก็คือผ่านจากน้ำลายเป็นริยาไปติดตัวนู้นมาตัวนี้มาแต่ไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แล้วลำไส้ย้อนกลับไปที่ลำไส้มันติดจากอะไรครับเชื้อโรคพวกนี้ลำไส้ก็คือจากสุนัขปกติสุนัขจะปกติเป็นสัตว์ที่ชอบเลียเนาะนะครับเลียตัวนู้นเลียตัวนี้มันก็ไปเลียที่มันเปิดตัวอุจจาระของตัวที่เป็นมาที่ครับที่มันมีเชื้อมันก็เลยเกิดเป็นโรคขึ้นมาอ่ะมาที่โรคสุดท้ายก็คือโรคพิษสุนัขบ้าครับอันนี้ก็คือจริงๆถือว่าเป็นเยอะไหมถ้าตามโรงพยาบาลใหญ่จะเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสคืออาการมันส่วนใหญ่ก็คือก้าวร้าวเนาะอย่างที่เราเคยเห็นแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องของการชักกรามค้างน้ำลายยืดนะครับก็คือที่เขาบอกว่าพิษสุนัขบ้าคือโรคกลัวน้ำคือมันเกิดจากอาการทางประสาทมันคือเพราะมันทำให้เยื่อหุ้มสมองมันอักเสบแล้วทำให้กรามของมันค้างมันเลยเห็นแล้วมันดับน้ำลายไหลยืดมันเลียไม่ได้มันเลยเป็นโรคพวกนั้นอ๋อประมาณนั้นอ๋อจริงๆมันคือเกิดจากอาการทางประสาทใช่ครับไม่ได้เกิดจากแบบไปกินอะไรเห็นน้ำแล้วกลัววิ่งหนีไม่ใช่คนเราแบบฮะมันก็เลยเหมือนแบบเหมือนสุนัขจิตไม่ปกติไงโอเคแล้วหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโรคนี้เนี่ยเกิดเยอะมากมันเป็นผลพวงก็คือเป็นโรคติดต่อเหรอครับเป็นโรคติดต่อมันเกิดจากการกัดกันโอกัดกันเองใช่เชื้อนี้จะต้องเข้าสู่แผลครับต้องเข้าสู่แผลโดยที่เชื้อมันออกมาทางน้ำลายแล้วน้ำลายพอสุนัขไปกัดมันก็เลยไปเข้าไปที่แผลเวลาคนอย่างที่มีข่าวให้คนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าก็คือโดนกัดอ๋อก็คือโดนกัดจากสุนัขเหมือนกันคนก็เลยติดโรคนี้ได้เช่นเดียวกันใช่ครับเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอ๋อแล้วอย่างสุนัขไปกัดแมวจะเป็นแมวบ้าไหมพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดอ๋อก็เป็นหมดเลยเป็นได้หมดครับไปกัดวัวก็เป็นโอ้แล้วจะเรียกว่าอะไรก็เป็นก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเหมือนกันอ๋อใช้ชื่อนี้ไปเลยเพราะว่าโรคถ้าเป็นโรควัวบ้าก็จะมีอีกโรคนึงอ๋อมีอีกเหรอโอ้นี่เดี๋ยวเราต้องเข้าไปคุยกันอันนั้นก็จะอีกเรื่องนึงโอ้โหเรียกว่าก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วมีวิธีการฉีดเหมือนกับเวลาฉีดคนก็คือเข้าเส้นเลือดใช่ป่ะคุณหมอหรือว่าใต้ผิวหนังเข้าใต้ผิวหนังแล้วเหมือนกันไหมครับแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าตรงไหนที่ควรฉีดได้อะไรเงี้ยในสุนัขโครงสร้างของผิวหนังสุนัขครับมันจะยืดหยุ่นมากกว่าของคนลองจับของตัวเองดูอันนี้น่าจะเกี่ยวนะครับมันจะดึงมาได้นิดเดียวลองไปจับของสุนัขแล้วเราจะรู้สึกว่าหนังเขามันยืดหยุ่นดึงได้เยอะนะครับอันนั้นคือชั้นใต้ผิวหนังที่ทางสัตวแพทย์คือเราจะฉีดวัคซีนเข้าไปชั้นใต้ผิวหนังนั้นแต่ถ้าในคนคือชั้นใต้ผิวหนังเรามันน้อยพอมันน้อยปุ๊บเขาจะส่วนใหญ่มักจะฉีดเข้าเรียกใต้ผิวหนังแต่มันชั้นมันจะตื้นกว่าใช่แต่สุนัขก็ถ้าเป็นสุนัขกับคนอะไรฉีดง่ายกว่าสุนัขง่ายกว่าเลยแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บด้วยในคนมันเจ็บกว่าเพราะว่าพอเวลาชั้นตื้นของคนนะครับผิวหนังมันไม่ยืดหยุ่นพอไม่ยืดหยุ่นแล้วพอมันเหมือนพอฉีดแล้วมันปวดปูดขึ้นมาครับมันก็จะปวดแต่ของในสุนัขมันยืดหยุ่นมากมันเลยฉีดแล้วมันไม่ค่อยรู้สึกมันจะมีแบบสุนัขที่ฉีดไปแล้วแบบร้องไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมีครับเพราะอะไรอะครับมันก็เข็มแทงอะมันก็เจ็บก็คือประมาณนั้นเพราะว่าผิวหนังด้านบนมันก็มีตัวรับความไวเรื่องความรู้สึกเจ็บเหมือนกันกับคนนี่แหละโอ้โหแต่แค่ฉีดเข้าไปแล้วมันไม่ปวด
แล้วตอนนี้พอฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะมีเคสนี้เหมือนกันว่ามีโอกาสที่จะแพ้วัคซีนไหมครับมีครับมีโอกาสได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เจอเยอะมากครับมันก็คือเดี๋ยวนี้วัคซีนพัฒนาเยอะขึ้นดูอัตราการแพ้อะไรเงี้ยครับก็พัฒนาวัคซีนให้มันโอกาสแพ้น้อยลงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะชะล่าใจว่าวัคซีนนี้ฉีดแล้วไม่แพ้อาการแพ้ก็จะเป็นถ้าเป็นมันมีทั้งแต่เบายันหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยก็มีนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่เบาๆก็คือจะเป็นน้ำตาไหลตาเยิ้มตาแดงหน้าบวมพวกนี้ก็จะเป็นอาการเหมือนคนนะครับเวลาแพ้ก็จะแบบผื่นแดงมันก็จะออกมาเหมือนกันใช่ออกมาทางผิวหนังอันนี้คือเป็นแบบเบาถ้าเกิดรุนแรงก็คือเขาเรียกว่าแพ้แล้วมันทำให้ระบบในร่างกายคือเกิดอาการแพ้ทั่วร่างกายเลยทำให้น้ำท่วมปอดได้เกิดการอักเสบแล้วก็ช็อกเลยวันนี้อีกขั้นหนึ่งแล้วนะอันนั้นคือขั้นที่ต้องเข้าฉุกเฉินเลยครับครับเรื่องนี้เราจะมีวิธีการแก้การแพ้วัคซีนยังไงมีครับก็คือเราจะให้กลุ่มของยาแก้แพ้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูตามระดับของสัตว์ด้วยว่าแพ้ระดับไหนถ้าแพ้เยอะก็จะเป็นยาขึ้นสูงหน่อยหรือใช้ยาร่วมกันแต่ถ้าแพ้นิดเดียวก็แค่กลุ่มยาแก้แพ้เหมือนของยาคนเนี่ยแหละครับครับแล้วเราต้องรีบมาให้หมอดูตอนไหนหลังจากแพ้แล้วภายในกี่วันหรือว่าต้องให้รีบมาเลยครับเพราะถ้าเกิดแพ้หนักมันสามารถแพ้ตั้งแต่ระดับเล็กแบบเบาๆจนสามารถพัฒนาไปให้มันรุนแรงก็ได้ถ้าเรายังปล่อยทิ้งไว้ใช่แต่คราวนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าสุนัขเราแพ้วัคซีนตัวนี้มันก็ต้องมีวิธีแก้ว่าแล้วก็มีวิธีแก้ว่าวัคซีนตัวนี้เราจะต้องฉีดยังไงให้มันไม่แพ้จะเปลี่ยนยี่ห้อวัคซีนหรือว่าจะตัดวัคซีนบางตัวออกอะไรเงี้ยครับก็ต้องมาดูกันว่าทำยังไงดีแล้วแต่ตัวโอ้โหก็เรียกได้ว่าก็สำคัญเหมือนกันแต่ก็มีเรื่องราวในการรักษาได้เหมือนกันฝากให้คุณหมอครับผมได้บอกคุณผู้ชมในเรื่องของการตัดสินใจในการฉีดวัคซีนหน่อยครับครับจริงๆอยากให้ทุกคนนะครับถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงนะครับให้แนะนำให้มาฉีดวัคซีนนะครับเป็นประจำเพื่อเราจะได้ป้องกันโรคนะครับหรือว่าไปติดโรคแล้วทำให้โรคมันทุเลาลงมันเบาลงจะทำให้เราเซฟเรื่องของการรักษาถ้าสมมติว่าเราไม่ได้พาสุนัขไปฉีดวัคซีนเลยแล้วสุนัขเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคนั้นๆนะครับแล้วมันรุนแรงมากๆนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษามันก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะมันต้องรักษาอย่างเขาเรียกว่าอินเทนซีฟมากนะครับต้องรักษาเยอะมากพอมันเยอะปุ๊บค่าใช้จ่ายก็จะเยอะเสียนิดเสียหน่อยนะครับเพื่ออาจจะไม่ต้องเสียที่มันเยอะมากๆก็ได้อาจจะสมมุติเราซื้อสุนัขมาไม่กี่พันแต่เราเสียกับการรักษาไปเป็นหมื่นๆเลยอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่คุ้มเท่ากับเราฉีดวัคซีนแค่ราคาไม่กี่ร้อยนะครับอาจจะเซฟราคากับการรักษาที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับและอย่างคือกลุ่มที่เป็นวัคซีนหลักโดยเฉพาะพิษสุนัขบ้ามันเป็นโรคที่มันติดต่อจากสัตว์สู่คนถ้าเกิดเราป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆตัวเราเองเนี่ยแหละครับเราก็จะปลอดภัยกับโรคนั้นนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับครับเรียกได้ว่าคุณผู้ชมนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับฉีดวัคซีนให้กับน้องสุนัขของคุณนะครับผมก็ลองมาปรึกษาคุณหมอนะครับหรือว่าสัตวแพทย์ก่อนได้นั่นเองแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับนายสัตวแพทย์ภูเบศเกศประจักษ์หรือว่าหมอทันนะครับสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์อัฐพงษ์นั่นเองขอบคุณครับเมื่อเราเลี้ยงดูสุนัขแล้วการดูแลน้องๆนั้นสำคัญเพราะเขาก็คือสิ่งมีชีวิตเช่นกันทุกลมหายใจมีความสำคัญแม้เขาจะพูดกับเราไม่รู้เรื่องแต่เชื่อว่าการสื่อสารด้วยความรู้สึกจะรู้ว่าเขานั้นต้องการรับการรักษาและความปลอดภัยในชีวิตคุยกับสัตวแพทย์วันนี้สวัสดีครับ